นี่พี่มุกจะย้ายไปอยู่กับคุณชินจริงๆเหรอคะโอ้ว้าวจะย้ายไปอยู่ด้วยดีหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยมันเป็นประโยคคำถามไม่ใช่ประโยคบอกเล่าฉันต้องการความเห็นจากทุกคนโอ้ยไม่ได้นะมุกดาวรับไม่ได้อ่ะมันขัดกับจารีตศิลธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยเรื่องชินสุก่อนห่ามอ่ะดาวรับไม่ได้จริงๆอ่ะคุณเกล็ดดาวคะกระแดะมากดาวได้ข่าวก่อนแต่งงานเนี่ยก็พาคุณทัศเสียพูดเสียงคนมาหลายครั้งหลายคราวไม่ใช่เหรอจ๊ะหลายที่ด้วยค่ะหยาบหยาบนี่ฉันว่าจริงๆแกไม่ได้อยากจะได้ความคิดเห็นจากเพื่อนหรอกอยากจะได้เสียงสนับสนุนมากกว่าพอตอนนี้ใจแกแพ็คของขนของย้ายไปอยู่คุณชินเรียบร้อยแล้วค่ะรู้ดีค่ะพลอยว่าอะไรนะอ่ะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าอุ๊ยพลอยไม่ว่าแล้วหรอกค่ะพี่มุกเพราะว่าแมวไม่อยู่หนูก็แซ่บสิคะเพื่อนเกดดาวค่ะอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานค่ะไม่ได้ไม่ได้มุกไม่ต้องห่วงพลอยหรอกค่ะพลอยดูแลตัวเองได้ทำตามใจที่พี่มุกต้องการเถอะลุยเลยแกแต่อย่าลืมเตรียมรับมือกับภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำด้วยนะจ๊ะภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำอะไรของแกทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งไงแกไม่เคยได้ยินหรอที่เขาบอกว่าไอ้ภาพที่สวยงามตอนที่เริ่มคบกันเนี่ยมันก็แค่ปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นแต่พอแกแต่งงานหรือว่าวอล์กอินเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็คือน้ำแข็งก้อนมันเหิมมาที่อยู่ใต้น้ำซึ่งก็นั่นแหละมหันตภัยครั้งใหญ่เลยแกเอ้ยมหันตภัยยังไงวะก็ทั้งแกแล้วก็เขาต้องเปิดเผยตัวตนทุกซอกทุกมุมไงแล้วมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ต่างฝ่ายต่างเข้ากันไม่ได้อย่างเช่นคุณชินเนี่ยเขาดูเป็นคนเงียบใช่ปะแกแน่ใจเหรอว่าจะอยู่กับเขาได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดอ่ะโอ๊ยแกนี่ว่าอย่างกับฉันเป็นคนซกมุกอย่างนั้นแหละเหรอไม่ซกมุกเลยเนาะถ้าเกิดแกรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมุกเขาเป็นคนซกมุกแกจะรับได้เหรอปกตินะคะโตทำงานกับยิ้มทักของยายมุกเนี่ยโลกมากนึกว่าป่าดงดิบแต่คุณมุกเขาเป็นผู้หญิงเขาคงไม่ช่วยขนาดนั้นหรอกมั้งเราอย่างเรื่องหน้าสดอะแกแน่ใจใช่ไหมว่าเขาจะไม่ตกใจตอนเห็นหน้าสดแกเรื่องเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยเสื้อผ้าเขาเยอะมากเลยนะเว้ยแกได้สูญเสียที่ประตัยตู้เสื้อผ้าแกแน่นอนแล้วอย่างเรื่องแย่งดูทีวีอีกพี่มุกลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเป็นตอนจบของซีรีส์ซงจุงกิแล้วมันบังเอิญทนกับศึกแดงเดือดพีชนหงแล้วพี่มุกเนี่ยกำลังฟินกับการที่จุงกิเนี่ยกำลังจะจูบนางเอกแกกำลังรุนให้มานี่กำลังยิงประตูแล้วอยู่ๆเขาเข้ามากดรีโมทเปลี่ยนช่องทันทีหยุดได้ทำพอได้ละพี่หยุดพูดเลยฉันว่าฉันจะไม่คิดมากอะไรเลยนะแต่พอพวกแกทุกคนมาพูดปั่นกันจนแบบตอนแรกๆฉันก็ชิวๆหรอกนะฉันจะมาสติแตกก็พวกแกนี่แหละฉันเกรงไปหมดแล้วเนี่ยฉันก็แค่อยากให้แกระวังตัวเอาไว้